สำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาตอบคำถามทำไมถึงสตรีมนมออกมาได้เป็นฟองหยาบๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาตอบคำถามค่ะใครหลายๆท่านนะคะมีวิธีการสตรีมนมอย่างไรนะคะแล้วก็ทำไมถึงสตรีมนมออกมาได้เป็นฟองหยาบๆนะคะก็คือสตรีมยังไงก็ไม่ได้แบบนุ่มๆหรือว่าหาจุดหมุนของเราไม่เจอนั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาบอกค่ะว่าทำไมเราถึงสตรีมนมได้มาหยาบนะคะเป็นเพราะอะไรมีเหตุผลกี่ข้อโอเคค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาสาธิตการสตรีมให้ดูนะคะแบบผิดๆค่ะหรือว่าข้ออะไรที่เป็นหลักๆเลยที่ทำให้นมของเราหยาบนะคะ okay. ข้อแรกเลยนะคะก็คือการสตรีมนมด้วยแรงดันไอ้น้ำที่มันต่ำเกินไปค่ะเดี๋ยวหน่อยจะลองเปิดออกมาแค่ครึ่งเดียวค่ะด้วยแรงดันที่เขาแบบไม่เยอะมากนะคะแล้วเราก็มาสตรีมกันค่ะว่าเขาจะมีความหยาบแบบไหนนะคะก็คือเปิดลมออกมาน้อยเกินไปนั่นเองนะคะนะก่อนที่เราจะสตรีมเลยนะคะเราก็มาไล่น้ำก่อนค่ะปึ๊บทีนี้เราก็มาลองสตรีมค่ะหน่อยจะเปิดมาแค่นิดเดียวเนาะหน่อยเปิดออกมาแค่นิดเดียวค่ะเนี่ยค่ะด้วยความแรงดันเขาแบบไม่ถึงนะคะมันก็จะไม่แรงพอนะคะทำให้นมตัวนี้เวลาเราโดนน้ำแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ด้วยความร้อนของเขาแบบร้อนได้ที่แล้วนะคะเขาก็จะทำให้ตัวฟองอะค่ะไม่ละเอียดไม่นุ่มนะคะไม่ละมุนทางที่ดีเลยข้อแก้เลยนะคะก็คือเปิดออกมาให้เต็มค่ะหรือว่าให้สุดหรือถ้าเกิดว่าเป็นแบบหนอบหมุนนะคะเปิดมาให้สุดเลยค่ะแล้วเราก็มาหาจุดหมุนนะคะก็ต่อไปนะคะในการสตรีมนมออกมาแล้วทำให้นมของเราขยับนะคะนั่นก็คือจุ่มลึกเกินไปกับจุ่มตื้นเกินไปค่ะหาจุดหมุนไม่ได้นั่นเองนะคะลึกเกินไปก็จะทำให้ตัวนมอะค่ะตีแบบฟูขึ้นนะคะหรือว่าตื้นเกินไปตรงหน้าผิวนมของเราเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดฟองใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าลึกเกินไปกับตื้นเกินไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีเสียงแบบคำรามด้วยนะคะก็จะเป็นเสียงทำให้เกิดเสียงดังมากๆเลยเวลาเราจุ่มลึกเดี๋ยวหน่อยจะลองจุ่มลึกก่อนนะคะจุ่มลึกไปเลยนะคะทุกคนได้ยินเสียงไหมคะว่าเสียงเขาดังมากๆเลยนะคะทีนี้หน่อยจะลองมาแบบผิวๆค่ะผิวๆเลยปุ๊บ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 ก็จะทำให้ตัวนมของเรานะคะเกิดฟองใหญ่แบบนี้ค่ะลึกเกินไปก็จะเกิดเสียงดังนะคะผิวมากเกินไปก็จะให้นมตัวนี้ค่ะตีขึ้นมาแบบแรงมากๆเลยค่ะก็จะทำให้เกิดฟองใหญ่ๆเพราะฉะนั้นแล้วไม่ลึกจนเกินไปแล้วก็ไม่ตื้นจนเกินไปนะคะหาองศาแล้วก็จุ่มลงไปตรงก้านท่อตัวนี้ค่ะประมาณ 0.5 เซนนะคะก็นิดเดียวค่ะแล้วก็หาจุดหมุนให้เจอเนาะทีนี้ข้อต่อไปค่ะที่เราสตรีมนมออกมาได้หยาบค่ะนั่นก็คือการหาจุดหมุนของนมค่ะถ้าเกิดว่าเราหาจุดหมุนไม่เจอนะคะนมเขาก็จะไม่วนเนาะทีนี้เราจะหาจุดหมุนยังไงก็หนึ่งเลยนะคะจับข้างที่เราถนัดค่ะเราก็พยายามที่จะหาจุดหมุนของเราเนี่ยมันก็ยากนิดนึงเนาะพยายามจับนะคะให้ตรงข้อมือค่ะตรงกับพิเชอร์แบบนี้นะคะแล้วเวลาเราจะขยับหาจุดหมุนเราก็จะขยับแบบข้อมือแบบนี้ได้นะคะทีนี้ค่ะก้านที่เราจะหาจุดหมุนนะคะหน่อยอยากให้แบ่งออกเป็น4ส่วนค่ะ2ส่วนด้านหน้าที่เราจะใช้อ่ะค่ะไม่ชิดขอบพิเชอร์จนเกินไปเนาะถ้าสมมติว่าตัวนี้นะคะเป็นก้านสตรีมนมนะคะหน่อยอยากให้แบ่งออกเป็น4ส่วนแบบนี้เนาะแล้วเราก็จุ่มลงไปนะคะถ้าเกิดว่าชิดพิเชอร์แบบนี้จนมากเกินไปไอ้น้ำเขาจะไปตีกับพิเชอร์นะคะถ้าเกิดว่าเราจุ่มอยู่ตรงกลางเลยนะคะไอ้น้ำมันก็จะวนแบบนี้ค่ะวนขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจุ่มลึกจนเกินไปนะคะไอ้น้ำมันก็จะตีฟุ้งขึ้นมาด้านบนค่ะตัวนี้หน่อยแบ่งให้เป็น2ส่วนแบบนี้นะคะ4ส่วนนะเราใช้แค่2ส่วนด้านหน้าถ้าเราจับมือด้านซ้ายเราต้องเอียงทางด้านขวาจับยังไงก็ได้ค่ะให้เราถนัดนะคะแล้วเราสามารถที่จะพลิกแพงไปซ้ายไปขวาได้นะคะหรือหาจุดหมุนของเราได้นั่นเองเดี๋ยวหน่อยก็จะลองมาสตรีมให้ดูค่ะถ้าเกิดว่าเราหาจุดหมุนไม่เจอมันจะเกิดฟองใหญ่ขึ้นได้นะคะหน่อยก็จะจับแบบไปไหนไม่ได้นะคะแล้วก็
็รู้สึกว่าชิดพิเชอร์จนเกินไปหาจุดหมุนไม่เจอก็แล้วกันเนาะเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะได้ฟองหยาบแบบไหนเสียงเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็หาจุดหมุนยากด้วยค่ะกั้นสตรีมนมเขาฉีดพิเชอร์มากเกินไปนะคะทำให้อุณหภูมิของพิเชอร์นะคะเขาก็จะร้อนไวมากยิ่งขึ้นค่ะพอมันร้อนไวมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เราเวลาเราจับไปหรือว่าจับอุณหภูมิพิเชอร์ค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันร้อนไวเกินไปแต่เอาจริงๆค่ะอุณหภูมินมเขาจะไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้มันติดพิเชอร์จนเกินไปเนาะตัวนี้เขาก็ยังได้เป็นฟองที่แบบไม่สม่ำเสมอนะคะยังมีฟองใหญ่ๆอยู่เนาะแล้วก็รู้สึกว่าฟองจะยุบไวด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราหาจุดหมุนไม่เจอเนาะก็ต่อไปนะคะการสตรีมนมออกมาแล้วรู้สึกว่ามันทำให้หยาบยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือมือของเราแหละค่ะคนสตรีมของเราจะทำยังไงดีนะคะหน่อยขออยากให้มือของเราอะค่ะจับข้างที่มือถนัดแล้วก็จับให้นิ่งให้มั่นคงนะคะถ้าเกิดว่าเราดึงฟองลงขอให้ดึงไม่เร็วเกินไปถ้าเกิดว่าเราดึงเร็วจนเกินไปก้านสตรีมนมของเราก็จะอยู่ผิวหน้านมนะคะพออยู่ผิวหน้านมเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้น้ำของเขาก็จะตีนมให้มันเป็นฟองใหญ่เกิดขึ้นค่ะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะข้อมือของเราพยายามอย่าเก่งนะคะแล้วก็จับที่สำคัญเลยอย่าจับทิศพิเชอร์แบบนี้นะคะจะทำให้มือของเราพองได้ค่ะก็ควรที่จะจับให้มั่นคงนะคะแล้วก็ไปซ้ายไปขวาได้อย่างที่หน่อยบอกเลยนะคะแล้วก็ไม่ควรดึงเร็วเกินไปมือต้องอยู่นิ่งๆเดี๋ยวหน่อยจะมาสาธิตค่ะว่าถ้าเกิดว่ามือเราไม่นิ่งยอกแยกไปซ้ายไปขวาหรือว่าไม่ได้ล็อกกับก้านสตรีมนมเนี่ยมันจะเป็นฟองแบบไหนหน่อยก็จะจับข้างที่ไม่ถนัดดีกว่าค่ะเพื่อต้องการให้มือของเราเนี่ยอยู่ไม่นิ่งเนาะพอจับข้างไม่ถนัดปุ๊บมือของเราก็เริ่มไม่นิ่งแล้วค่ะของเราไม่ได้ล็อกตรงนี้ด้วยนะคะเอามือแบบว่าไม่ล็อกด้วยเนาะแล้วเราก็มาดูกันค่ะถ้าเกิดว่ามือของเราไม่นิ่งจะเป็นยังไงดึงเร็วด้วยนะคะเกือบล้นแล้วค่ะแต่เรายังได้อุณหภูมินมที่ยังไม่โอเคนะคะแล้วก็ได้ฟองบับเบิ้ลที่ใหญ่มากๆด้วยเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะ4ข้อที่ทำให้นมของเราค่ะมันมีฟองที่บับเบิ้ลใหญ่แล้วก็หยาบมากๆแบบนี้นะคะ4ข้อเลยถ้าเกิดว่าเราอยากจะสตรีมนมออกมาให้ได้รับความละมุนได้บับเบิ้ลที่น้อยๆหรือว่ามีความนุ่มของนมนะคะข้อแรกเลยค่ะจับข้างที่เราถนัดค่ะแล้วก็หาจุดหมุนให้เจอไม่ลึกจนเกินไปไม่ตื้นจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ผิวหน้านมจนเกินไปนะคะหาจุดหมุนเจอแล้วจับพิเชอร์นะคะให้ได้อุณหภูมิที่เราจับไม่ไหวค่ะมันจะอยู่อุณหภูมิอยู่ที่60ถึง65องศาหรือถ้าเกิดว่าใครจับไปแล้วค่ะไม่มั่นใจอยากใช้เทอร์โมมิเตอร์ก็ได้นะคะเสียบเทอร์โมมิเตอร์ลงไปค่ะพอเข็มเขาแตะถึง60องศาแล้วให้กดปิดค่ะหลังจากนั้นอุณหภูมินมเขาจะขึ้นเรื่อยๆมาอยู่ที่65องศานะคะ65องศาเขาจะเป็นนมที่จุดอร่อยค่ะแล้วก็มีความมันมีความสุขของนมทั่วถึงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หน่อยก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ